بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تنمام ابن عطاء الله رحمه تعالى ونفعنا به تلك لو ونتمنى تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوسซึ่งเดิมนี้ความหมายก็คือตาจุนอารุสมงกุฎของเจ้าเบามงกุฎของเจ้าสาวนะก็คือมงกุฎของบรรดาวลียุลลอฮ์นะบรรดาวลียุลลอฮ์นั้นเหมือนกับเจ้าสาวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงปกปิดไม่ให้คนทั่วไปได้เห็นนอกจากผู้ที่มีความใกล้ชิดต่อบรรดาต่อญาติของเจ้าสาวในใกล้ชิดญาติใกล้ชิดเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้เห็นเจ้าสาวนะพอเวลาทำการนิกะห์ทำการแต่งงานซึ่งในคนอาหรับเองเนี่ยเขาจะไม่ให้เจ้าสาวได้เห็นนะไม่ให้คนทั่วไปได้เห็นเจ้าสาวนอกจากญาติใกล้ชิดเท่านั้นที่จะได้เห็นได้แต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเจ้าสาวได้เห็นกันหมดนะฮะเรามีความใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะได้เห็นวะลียุลลอฮ์จะได้รู้จักวะลียุลลอฮ์อัลฮาวีลิตะฮซีบินนุฟูสดังนี้เป็นตำราที่ได้รวบรวมเอาไว้นะให้กับการขัดเกลาจิตใจนะครับท่านอิมามอิบนุอัตออิลลาห์ท่านได้กล่าวมันตอละบัดดุนยาบิตอรีกินอาคิเราะห์ผู้ใดที่ทำการแสวงหาดุนยาด้วยกับหนทางของอาคิเราะห์เนี่ยกานะกะมันอะคอซะมินอะกอตะยากูตินเขาก็คือผู้ที่แสวงหาดุนยาด้วยกับหนทางของอาคิเราะห์เนี่ยกามันอะคอซะมินอะกอตะยากูตินเสมือนกับผู้ที่ได้เอาช้อนที่ทำมาจากทับทิมช้อนที่ทำมาจากทับทิมก็เป็นช้อนที่มีคุณค่ามีราคาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ช้อนที่ทำมาจากเหล็กไม่ใช่ช้อนที่ทำมาจากอลูมิเนียมแต่เป็นช้อนที่ทำมาจากทับทิมเอาช้อนที่ทำจากทับทิมเนี่ยยะอูริฟูบิฮาอัลอาซิราจาแล้วเขาก็นำไปตักบิฮาบิมิลอะกอตะยากูตด้วยกับช้อนที่ทำมาจากทับทิมที่มีคุณค่ามีราคานั้นเอาไว้ตักอัลลาอาซิราจะเอาไปตักอุจจาระนะเอาช้อนที่มีคุณค่ามีราคาไปตักอุจจาระถ้าเกิดเอาช้อนที่ทำมาจากพลาสติกนะเอาไปตักอุจจาระนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคนโง่อะไรเพราะว่าไม่รู้จะเอาช้อนไหนแต่ถ้าเอาช้อนที่มีราคาเนี่ยไปตักสิ่งที่สกปรกเนี่ยอาฟามายูอัดดูฮาดะอะห์มากดังนั้นบุคคลนี้เนี่ยนะที่เอาช้อนของที่ทำมาจากทับทิมเนี่ยไปตักอุจจาระเนี่ยถูกนับว่าอะห์มากเป็นบุคคลที่มีความโง่เขลาบ่ปัญญาหรือไม่นะเป็นบุคคลที่มีความโง่เขลาบ่ปัญญาหรือไม่นะฮะอันนี้ท่านอิมามอิบนุตออิลลาห์เนี่ยท่านต้องการที่จะนะให้เรานี่มีความเช็คเนียดเช็คเจตนาตั้งใจของเราให้มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจอย่าเอาเรื่องของศาสนานี่ไปหากินอย่าเอาเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ย
นะไปหากินให้ได้มาซึ่งดุนยาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของดุนยาให้ได้มาซึ่งตำแหน่งของดุนยานะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาศาสนาของเราไปหากินนะอย่าเอาศาสนาของเราไปแลกนะกับทรัพย์สินเงินทองกับปัจจัยยังชีพหรือกับอาหารที่เราได้ทำการรับประทานนะก็เป็นงูงูเขานะครับเพราะฉะนั้นนะหากว่าเราได้กระทำงานของอาคิเราะห์กระทำงานของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยเราอย่ามีนิยตอย่ามีเจตนาตั้งใจเพื่อดุนยาจริงอยู่ว่าบางทีเราทำงานข้างนอกของเราทำงานดุนยาบางทีดุนยาแต่ข้างในของเรานั้นเนี่ยอย่าไปนิยตนะข้างนอกของเราทำงานอาคิเราะห์แต่ข้างในของเราเนี่ยอย่าไปเนียดเพื่อดุนยานะอย่าไปเนียดเพื่อดุนยานะเพื่อจะได้มาซึ่งปัจจัยของดุนยานะคนเราพอเวลาทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทำงานศาสนาเราก็อย่าไปมีเจตนาตั้งใจเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยหรือซึ่งทรัพย์สินหรือความมีเกียรตินะในด้านของดุนยานะเช่นคนเราเป็นครูสอนศาสนาเนี่ยครูสอนศาสนาเนี่ยเป็นคนของอาคิเราะห์เป็นคนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำการสอนวิชาการศาสนาเนี่ยเราก็อย่าไปเนียดอย่าไปเจตนาตั้งใจว่าการที่เราสอนศาสนาเนี่ยสอนเรื่องอาคิเราะห์สอนเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพื่อจะไปแลกนะกับทรัพย์สินเงินทองกับเงินเดือนที่เราได้มานะในตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราทำการสอนศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเอาเงินเดือนไม่ได้นะเราจะเอาทรัพย์สินไม่ได้นะมันอยู่ที่เนียดอยู่ที่เจตนาตั้งใจของเรานะฮะเราอย่าไปเจตนาตั้งใจฉันทำเพื่อที่จะเลี้ยงดูทำไปเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมานะจะเป็นปัจจัยยังชีพนะอันนี้ถือว่าเป็นการเอาอาคิเราะห์เนี่ยไปแลกกับดุนยาเราทำการสอนอัลกุรอานทำการสอนอัลกุรอานการสอนกุรอานเนี่ยเราจะไปเนียดเจตนาตั้งใจว่าฉันสอนอัลกุรอานเนี่ยเพื่อที่จะแลกกับทรัพย์สินเงินทองนะเช่นสอน1ใบ10บาทสอน1ใบ10บาทนะสอนอัลกุรอาน2ใบคิด20อันนี้เราจะเอาการสอนอัลกุรอานมาแลกทรัพย์สินเงินทองแบบนี้ไม่ได้นะเขาเรียกว่าเอาอาคิเราะห์เอาดุนยาไปแลกกับอาคิเราะห์นะครับแสวงหาดุนยาในบนทางของอาคิเราะห์สอนอัลกุรอานชั่วโมงละ 1,000 นะสอนกุรอานชั่วโมง 1,000 พอเวลาทำการสอนกุรอานปรากฏว่าเขาให้500นะฮะเขาให้500บาทเลิกสอนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอนเจตนาตั้งใจว่าสิ่งที่เขาทำการสอนเนี่ยเพราะดุนยาเป็นหลักนะเพราะดุนยาเป็นหลักนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโง่เขลานะครับเหมือนกับเอาช้อนนะที่ทำมาจากทับทิมไปตักอุจจาระเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โง่เขลานะครับคนที่ทำงานเรื่องศาสนาเนี่ยเช่นคนเป็นอิหมัมเป็นคอเตบเป็นบิลันเนี่ยนะถือว่าเป็นงานศาสนากันทั้งนั้นนะเราก็อย่าไปมีเนียดเจตนาตั้งใจนะเพื่อได้ดุนยาเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมาได้เงินเดือนมาตอนนี้ก็มีเงินเดือนกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็อย่าเอาไปเป็นเจตนาตั้งใจของเราเพื่อเรามีหน้ามีตาในสังคมมีเกียรติในสังคมอันนี้ก็ถือว่าเราแสวงหาดุนยาในหนทางของอาคิเราะห์นะดุนยาอยู่ในมือของเราได้แต่เราอย่าเอามาอยู่ในหัวใจของเรานะครับอย่าเอามาอยู่ในหัวใจของเรานะถ้าเอาในใจของเราแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยนะเป็นคนที่หลงดุนยานะครับหลงดุนยาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเช็คเนียดให้ดีไม่ว่าเราจะทำภารกิจอันใดก็ตามนะครับนะท่านฟุดัยบินอิยาบرحمه الله تعالى تندك ولا ان اكل الدنيا بالطبل والمزمار كان ที่ฉันได้บริโภคดุนยาเนี่ยเช่นบริโภคทรัพย์สินเงินทองบริโภคอาหารด้วยกับการที่ฉันไปเต
ีกลองไปทำการเป่าปีนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยของดุนยาเนี่ยฮับบุอิลัยยะมินอัลอากุลบิดีนีเป็นที่รักยิ่งอย่างฉันมากกว่าการที่ฉันได้ทำการบริโภคดุนยาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้ได้มาซึ่ง อาหารได้ประทานบิดีนีด้วยกับการแลกศาสนาของฉันคือเอาศาสนาเนี่ยไปแลกนะฮะเอาศาสนาไปแลกนะทำงานศาสนาสอนศาสนานะแต่ก็เอาไปแลกนะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองมาอย่างนี้ไปร้องรำทำเพลงแล้วก็ได้เงินมาได้ปัจจัยมาดีเสียกว่าเป็นที่รักยิ่งยังฉันมากกว่านะฮะนี่คือคำกล่าวของซะลัฟอัสซอลิฮ์ท่านอิหม่ามฟูดัยล์บินอิยาดบินอิยาดนะฮะคุณอาลีฟบิลลาห์บางส่วนได้ทำการกล่าวว่ามันตะซัยยินบิชัยมินัดดุนยาผู้ใดที่ทำการประดับประดาด้วยกับสิ่งหนึ่งจากดุนยาเนี่ยفقد أظهر خصيصته แท้จริงเขาได้ทำการเปิดเผยนะถึงความตกต่ำของเขาแล้วนะฮะความตกต่ำของเขาแล้วนะฮะอุลามะได้กล่าวว่าอัลคอซิสนะผู้ที่ทำผู้ที่ตกต่ำเนี่ยนะมันบาดีนะฮูบิดุนยาคนที่ขายศาสนาของเขาเนี่ยด้วยกับดุนยานะขายศาสนาเขาด้วยกับดุนยาศาสนาขายกับดุนยาเพราะมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะก็เลยทำงานศาสนาก็เลยนะเลือกนะแนวทางศาสนาที่เขาต้องการเพราะมีปัจจัยดุนยาเข้ามาวะคัสซูมินฮุมันบะอาดีนะฮุบิดุนยานะฮอยรีฮีนะคนที่ขายศาสนาของเขาเนี่ยที่เลวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือคนที่ขายศาสนาของเขาเนี่ยด้วยกับดุนยาด้วยกับดุนยาที่อื่นจากศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องมีเนียดมีเจตนาตั้งใจให้ดีนะนะเพราะว่าในเรื่องของปัจจัยดุนยาเนี่ยเราก็ต้องทำการตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราได้ทำงานดุนยาเนี่ยเรามีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทำการหาทางออกประทานทางออกให้แก่เราดังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่ามัยยัตกิลลาฮะยะจัลละฮูมัคเราะจาวะยัรซุกฮูมินฮัยซุลายะฮ์ตะซิบผู้ใดที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะตักวาต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงประทานทางออกให้นะประทานริสกีให้ทางออกให้วะรซุกฮูมินฮัยซุลายะฮ์ตะซิบและพระองค์ทรงประทานริสกีแก่เขาโดยที่เขานั้นไม่สามารถที่จะคำนวณคำนับได้นั่นเองนะครับก็ขอให้เราทำการรับใช้อัลลอฮ์รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้านายเราพระองค์ก็จะไม่ทอดทิ้งเรานะครับต่อไปท่านอิหม่ามอิบนุตุอัยลาตะดะกาวลาตะอ์ตะกิดอันนันนาสฟาตะฮุมุลอิลมุท่านอย่าไปคิดว่าท่านอย่าไปเชื่อว่าอันนันนาสฟาตะฮุมุลอิลมุว่าแท้จริงมนุษย์นั้นเนี่ยขาดความรู้เราอย่าไปคิดว่าผู้คนทั่วไปเนี่ยนะความรู้ได้ขาดไปจากเขานะยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการแสวงความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วนะเพราะว่ามีสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยเยอะนะบางคนก็ไม่เรียนแบบตะลักกีแล้วเรียนแบบครูกศิษย์เห็นหน้ากันไม่ค่อยเรียนละก็จะไปเห็นหน้ากันทาง YouTube ไปเห็นหน้ากันทาง Facebook ไลฟ์ Facebook นะทั้งที่ว่ามีความสามารถที่จะมานั่งเรียนได้นะครับแต่ถ้าว่ามีความสามารถเรียนได้เราก็สามารถที่จะเรียนผ่านทางสื่อต่างๆได้นะครับแต่ว่าการเรียนแบบตะลักกีเนี่ยเป็นการเรียนตามแบบฉบับของซุนนะห์ท่านนบีการเรียนแบบฉบับของซอฮาบะห์ตะบีอีนตะบีตะบีอีนซะลาฟุศศอลิฮ์บรรดาร็อบบานียีนเนี่ยเวลาพวกเขาทําการเรียนความรู้เนี่ยพวกเขาก็ทําการเรียนแบบตะลักกีแต่นั้นความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะคนก็รู้เยอะนะรู้เยอะรู้มากนะคนอาวามทั่วไปบางทีรู้มากนะรู้มากกว่าคือทำรู้มากเนี่ยนะแสดงว่าความรู้เนี่ยเขาไปเอามานะไปเอามาจากสื่อต่างๆเอาละนะท่านก็อย่าไปคิดว่าพูนทั้งหลายเนี่ยขาดความรู้
บัลฟาตะฮุมุตเตาฟีกอักษรมินอัลมีแต่ว่าที่ขาดกับพวกเขาไปเนี่ยคือกัตเตาฟีกการเตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอักษรมินอัลมีมากกว่าขาดความรู้นะฮะขาดเตาฟีกต่างหากมากกว่าขาดความรู้นะอัตเตาฟีกก็คืออัลอิคลาสุบิลอิลมีนะคือความอิคลาสความอิคลาสในการสมัยความรู้เนี่ยมันขาดไปมันขาดไปนะฮะความรู้เราได้มากแต่ความบารอกัตของความรู้ความอิคลาสของความรู้เนี่ยนะฮะได้น้อยนะฮะได้น้อยมีความรู้ก็จริงแต่ความรู้นั้นเนี่ยไม่ได้ผลักดันให้เขาทำการปฏิบัติอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ได้มากมายก็จริงเรียนตามสื่อต่างๆนะก็ไม่ทำให้หัวใจนั้นมีความนอบน้อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันไม่มีการฝึกไงนะฝึกความนอบน้อมเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทำการเรียนตามสื่อทั้งหลายเนี่ยโดยที่ไม่ให้โอกาสกับตัวเองในการร่ำเรียนความรู้นะกับผู้ที่เป็นครูแบบโดยตรงนะได้เห็นหน้ากันเนี่ยหรือเอามาจากปากผู้ที่เป็นผู้ที่สอนเนี่ยนะสภาพจะมีความแตกต่างกันนะครับเรียนทางสื่อนอนเรียนบ้างนอนฟังบ้างนะบางทีเวลาตอนฟังก็เปิดเอาร้อบ้างอะไรบ้างนะแล้วบริการความรู้จะมาจากไหนนะเปิดทาง YouTube ฟังนะแต่ก็ไม่ได้มีอาดับไม่มีมารยาทในการฟังความรู้สักเท่าไหร่เลยนะนอนฟังนอนอะไรก็เรื่อยไปนะความรู้ที่ได้ยินมาก็เป็นความรู้ก็จริงแต่การเตาฟีกเนี่ยความอิคลาสจะไม่มีความบารอกัตในความรู้นี่ก็จะไม่มีนะซึ่งแตกต่างกับการที่เราได้ทำการเรียนแบบตะละกีเนี่ยเรียนแบบพบกันครูตอนเรียนพบกันเนี่ยความรู้จะมีความบารอกัตมากกว่ามีความอิคลาสมากกว่านะฮะมีความอิคลาสมากกว่ามีเตาฟิกมากกว่าเพราะเตาฟิกเนี่ยนะฮะมาจากไหนล่ะมาจากบารอกัตของความรู้บารอกัตความรู้มาจากไหนมาจากความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความอิคลาสเนี่ยนะฮะก็ด้วยกับบารอกัตของความรู้นะความอิคลาสคือบารอกัตของความรู้นะแล้วก็เป็นซิรตอฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นจะให้ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยได้ผลักดันให้เราทำการปฏิบัติอามันอิบาดัตเรียนแล้วนำมาอามันนำมาปฏิบัตินะนั่นแหละบารอกัตของความรู้นะความรู้มากมายที่เราเรียนบางทีไม่ได้บัตรอะไรนะมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนเราเนี่ยเวลามีความรู้มากเนี่ยจะมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการเรียนแบบตะละกีนี่เป็นการฝึกคือเป็นการฝึกความนอบน้อมนะเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยนะครูนั่งข้างบนศิษย์นั่งข้างล่างเนี่ยนะแสดงว่าศิษย์เนี่ยนะยอมที่จะทำการลดตนเองคือสมัครใจในการลดตนเองเพื่อยอมถ้ายอมแสดงว่าตัวเองสูงกว่าแล้วก็ยอมที่จะแสดงถึงความต่ำต้อยนะจริงๆแล้วนะพร้อมที่จะแสดงถึงความนอบน้อมนะผู้ที่เรียนนอบน้อมต่อผู้ที่เป็นครูถือว่าเป็นการฝึกในความนอบน้อมถ่อมตนนะฝึกในการนอบถ่อมตนคนที่เรียนแบบนี้เนี่ยจะง่ายมากในการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะง่ายมากเพราะก็ฝึกเป็นประจำนะฝึกเป็นประจำจะง่ายมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำการเรียนรู้จากสื่อต่างๆเนี่ยนะหรืออ่านเองก็ตามเนี่ยความนอบน้อมจะไม่ค่อยมีนะยิ่งกว่านั้นอาจจะเพิ่มความตะกบดโดยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะฉันนี่ไม่ต้องพึ่งใครนะฉันเนี่ยทำการศึกษาเองได้อ่านเองได้ค้นคว้าเองได้โดยที่ไม่ต้องทำการเรียนรู้กับผู้ที่เป็นครูคนที่คนสอนก็ได้ยิ่งปัจจุบันนี้ภาษาไทยก็มีแล้วอ่านเองได้อะไรได้นะโดยที่ไม่ต้องไปเรียนกับใครความตะกบดเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้าเกิดขึ้นมาทันทีพอเวลามีความรู้มายิ่งเพิ่มความตะกบดบางทียิ่งเพิ่มความตะกบดไม่ได้เพิ่มความนอบน้อมถ่อมตนนะฮะได้เพิ่มความนอบน้อมถ่อมตนอันนี้ถือว่าขาดเตาฟิกขาดเตาฟิกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะปฏิบัติอามันอิบาดะห์จากการ
ทำการค้นคว้าเองอะไรเองเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับที่จะผลักดันให้เราทำการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นนะท่านอย่าไปคิดว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยขาดความรู้แต่ว่าเขาขาดเตาฟีกมาความรู้คือขาดความบารอกัตขาดความอิคลาสนะฮะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความรู้มากกว่าความรู้นะบางทีเราทำการศึกษาความรู้เนี่ยไปอวดเขานะดังที่ฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการกล่าวว่านะคนที่จะเข้าลงยะฮันนัมเนี่ยก็คือคนที่ทำการรับเรียนความรู้เนี่ยเพื่อที่จะให้บรรดาผู้รู้เนี่ยยอมรับเขานะเขาจะได้เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้วยนะคือให้อยู่ในพวกของคนที่อุลามะเนี่ยนะฮะอย่างนี้ถือว่าไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์สองทำการเริ่มเรียนความรู้เพื่อไปเถียงเขานะไปเถียงคนที่ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ถือว่านรกจานำก่อนเพื่อนเลยนะเพราะความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนั้นไม่มีนะครับไม่มีนั่นแหละขาดตอฟิกเลยนะขาดตอฟิกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาท่านอิมามอิบนุอาตออิลลาห์ได้กล่าวต่อไปว่าอัลวัลมายัมบะกีละกะอันตะบะกียะอะลาอักลิกะสิ่งแรกที่สมควรแก่ท่านสิ่งแรกที่สมควรแก่ท่านเนี่ยเอาละมุบตะดาอันตะบะกียะเป็นขบรสิ่งแรกที่สมควรสำหรับท่านเนี่ยอันตะบะกียะการที่ท่านนั้นได้ทำการร้องไห้ร้องไห้เสียใจอาลาอักลิกะบนสติปัญญาของท่านนะบนสติปัญญาของท่านอันนี้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำการร้องไห้เสียใจเลยนะหมายความว่าสติปัญญาที่ขาดความรู้สติปัญญาที่ขาดความรู้ที่มีความบรอกัตความรู้ที่มีการเตาฟิกมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศาสนาเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความโศกเศร้าเสียใจต้องคิดให้เยอะนะบางทีเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ความรู้เนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยไม่มีจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ก็ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไม่ค่อยได้ยังไม่มีความถูกต้องนะท่านก็อย่ามีความรู้สึกนะว่าท่านรอดแล้วนะอย่ามีความรู้สึกดีใจนะถ้าหากว่าสติปัญญาของท่านเนี่ยขาดความรู้นะขาดความรู้นะมีสติเงินทองมีฐานะมีความร่ำรวยแต่ขาดความรู้อันนี้ต่างหากที่ท่านจะต้องทำการร้องไห้นะคนเราถ้าขาดความรู้แล้วเนี่ยที่มีความบารอกัตเนี่ยสิ่งที่เป็นความเสียหายนี่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดหากขาดความรู้เนี่ยนะفكما يقع القحط في الكلاء ฉะนั้นเสมือนนะมามัสริยะยะกออุลกอฮตุความแห้งแล้งนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะฟินกะลาอีในทุ่งหญ้านะในทุ่งหญ้านะความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นในทุ่งหญ้าพอถึงฤดูแรงเนี่ยนะที่เป็นทุ่งหญ้าที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแพะแกะปีกินหญ้าเนี่ยความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นเมื่อถึงฤดูแล้งนะฮะปรากฏว่าหญ้าเนี่ยแห้งแล้งหมดเลยแห้งแล้งเหี่ยวเฉาหมดเลยนะฟะกะซาลิกไอกะวุกูอิลกอฮติฟินกะละนะเช่นดังกล่าวนะก็คือเช่นดังกล่าวที่ความแห้งแล้งนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุ่งหญ้าเนี่ยยะกออูฟีอุกูลิรริจาลความแห้งแล้งนั้นก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันในบรรดาสติปัญญาของบรรดาบุรุษหรือชายชาตรีนะครับหรือสติปัญญาของบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็มีความแห้งแล้งเหมือนกันนะแห้งแล้งเหมือนกันแห้งแล้งยังไงแห้งแล้งด้วยกับการขาดความรู้นะคนขาดความรู้เนี่ยสติปัญญามีความแห้งแล้งนะไม่มีความสดชื่นนะไม่มีความเขียวชอุ่มไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นนะ
หญ้าที่แห้งแล้งก็ไม่สามารถให้ประโยชน์กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้นะพอจะกินหญ้าแห้งแล้งอย่างเดียวหญ้าแห้งอย่างเงี้ยนะคนที่มีสิบปัญญาน้อยเหมือนกันนะคนที่มีความรู้น้อยสิบปัญญาน้อยแห้งแล้งเนี่ยก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยนะไม่ได้รับประโยชน์นะอะไรจากความรู้นะที่เขามีนะเราจะสังเกตได้ว่าคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยพอเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะแปลกๆนะอัคลากมารยาทอะไรมันก็จะมีนะฮะคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะดูออกเลยเนี่ยคนนี้ความรู้ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรก็ใช้ไม่ได้เวลาทำอะไรก็ไม่มีอัคลากไม่มีมารยาทกับมนุษย์มีมารยาทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาทำอะไรก็ความอิคลาสความอะไรก็ไม่มีนะเพราะความรู้ไม่มีเวลาทำอะไรก็อยากที่จะให้เป็นผลงานผู้คนจะได้ทำการรู้จักเวลาทำอะไรก็ต่อไปเวลาเสียชีวิตไปแล้วผู้คนจะได้นำมาเอ่ยขานนี่ที่ฉันทำเอาไว้เนี่ยนะที่ฉันทำเอาไว้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะเผื่อเวลาฉันตายไปแล้วเนี่ยผู้คนก็จะนึกถึงฉันก็ได้กล่าวถึงฉันมีเหมือนกันคนพูดนี้มีเหมือนกันนะฮะแสดงว่าที่เขาทำไปเนี่ยไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาทำไปเพราะต้องการให้คนเก่าขานคนยกย่องมีชื่อเสียงนะฮะสุมาอย่างนี้สิ่งที่เขาทำไปนั้นไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะสิบปัญญาของเขาเนี่ยแห้งแล้งจากความรู้นะแห้งแล้งจากความรู้นะวะบิลอักลีอาชันนาสุมาอันนาสและด้วยกับสติปัญญาเนี่ยกับด้วยกับสติปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่มีความรู้นะนะเพราะความรู้เนี่ยเป็นอาหารของอะไรของสติปัญญาส่วนซิกเกอร์เป็นอาหารของอะไรซิกเกอร์เป็นอาหารของหัวใจนะซิกเกอร์เป็นอาหารของหัวใจความรู้เป็นอาหารของสติปัญญานะพวกเราเนี่ยต้องมีความรู้ไว้ก่อนความรู้ที่บารอกัตด้วยกับสีปัญญาเนี่ยอาชันนาสุมาอันนาสผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตอยู่พร้อมกับผู้คนทั้งหลายนะคนเราเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกับสติปัญญาที่มีความรู้นะถ้าเกิดว่ามีความรู้เนี่ยนะก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาทันทีนะต้องอยู่ด้วยกันด้วยกับมีสีปัญญาคือด้วยกับมีอัคลักมีมารยาทที่ดีงามว่ามาอัลลอฮิตาลานะด้วยกับสีปัญญานั้นเนี่ยเขาก็จะดำเนินชีวิตอยู่พร้อมกับอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่พร้อมกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่าถามว่าเราดำเนินชีวิตอยู่พร้อมกับอัลลอฮ์เนี่ยในการปฏิบัติตามสิ่งที่เราใช้เนี่ยด้วยกับอะไรด้วยกับอิลมูถ้าอิลมูไม่มีความรู้ไม่มีเนี่ยอย่าถามว่าเราจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตรัสสั่งใช้ได้ยังไงนะฮะโอสิบัญญามีความรู้เรื่องละหมาดก็ยังไม่รู้บางทีละหมาดก็ละหมาดทำละหมาดเสียนะฮะละหมาดใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีความรู้นะเนื่องจากว่ามีความรู้นะบางทีเราทำการละหมาดเราก็รู้เพียงแค่รูกุลกันละมามีอยู่13ประการด้วยกันรูกุลกอลีมีอยู่5ประการด้วยกันก็คือการกล่าวตักบีรุตุลอิห์รอมการฟาติฮะห์การตะชะฮุดการศอลาวาตท่านนบีการกล่าวสลามนะทีนี้พอเวลาเราเรียนรู้แบบนี้อ๋อเราอ่านฟาติฮะห์แล้วตักบีรแล้วอ่านฟาติฮะห์แล้วอ่านตะชะฮุดแล้วศอลาวาตนบีแล้วสลามแล้วนะแต่บางทีเราความรู้ไม่มีนะเราไปอ่านนะรุกุนดังกล่าวโดยที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะเพราะว่าเงื่อนไขของรุกุนกอลีก็คืออายุสมิอานับซะฮูก็คือเวลาเขาอ่านเนี่ยต้องให้ตนเองได้ยินอ่านอัลลอฮุอักบัรตะบิตุลอิห์รอมเนี่ยแต่ตัวเองได้ยินอ่านฟาติฮะห์เนี่ยแต่ตัวเองได้ยินถ้าเกิดอ่านคนคือปากแล้วตัวเองไม่ได้ยินมันไม่ซอจะไม่ได้อ่านตะชะฮุดอย่างเงี้ยต้องให้ตัวเองได้ยินทุกตัวอักษรทุกตัวอักษรถ้าไม่ได้ยินทุกตัวอักษรละหมาดไม่ซอละหมาดใช้ไม่ได้
อัลลอฮฺตะอาลาไม่ตอบรับเนื่องจากอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความรู้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอ่านฟาติฮะห์ต้องอ่านให้ดีเนี่ยต้องเรียนเนี่ยต้องเรียนเพราะอะไรแล้วต้องเรียนยืนคูปากอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์เสร็จเราก็มาอยู่ข้างๆเขาไม่รู้อ่านหรือยังก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าคำอุปมาอีกเรื่องนะฮะหรืออัลละบาสุนัตเราลองสังเกตไปฟังเอ้ยไม่ได้ยินเลยเราไม่ได้ยินเลยไปยืนข้างหลังนะยืนไปยืนข้างหลังเลยนะไม่ได้ยินเลยนะอ่านฟาติฮะห์ก็ไม่ได้ยินนอนไม่ซอถ้าหากว่าตนเองไม่ได้ยินนะครับต้องเรียนเนี่ยไม่งั้นก็ละหมาดไม่ซอกันยาวตลอดชีวิตนะมะอันนาสบิฮุสนิลคอลกมนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตอยู่เพราะมนุษย์เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่เพราะกับมนุษย์สิปัญญาของเราเนี่ยบิฮุสนิลคอลกด้วยกับมารยาทที่ดีงามด้วยกับมารยาทที่ดีงามนะคนเราถ้าเกิดว่าอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายโดยที่ไม่มีอัคลากไม่มีมารยาทเนี่ยนะแสดงว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่มีสติปัญญานะคือสิ่งที่เขามีความรู้นะอยู่ร่วมกับบุคคลทั้งหลายบิฮุสนิลคอลกด้วยกับการมีมารยาทที่ดีงามกับผู้คนทั้งหลายวะมะอัลลอฮิและด้วยสิปัญญานั้นมนุษย์จะอยู่พร้อมกับอัลลอฮฺตะอาลานะฮะบิตบะอิมรฎอติฮิด้วยการตามบรรดาสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงพึงพอพระทัยแต่การตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงพอพระทัยคือปฏิบัติตามบรรดาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันมรดอติลละสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเนี่ยได้ทรงพึงพอพระทัยนะพูดง่ายๆก็คือนะอยู่ร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยบิตักวัลลอฮ์ด้วยการตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้หลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งห้ามนั่นคือการอยู่ร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการมีสติปัญญาคนมีสติปัญญาคือคนที่มีความฉลาดนั่นแหละนะคนมีความฉลาดอย่างที่ท่านอบียะอะลาอัชชัดดาดบินเอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทําการรายงานอะลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีนะว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวว่าอัลกัยซุมันดานะนัฟซะฮุวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาตคนที่มีสติปัญญาเนี่ยนะคือคนที่มีความฉลาดคือใครพระสุรมันดานะนับสหูคนที่ทำการตรวจสอบตนเองนะตรวจสอบตนเองสิ่งใดที่ตนเองนั้นเนี่ยได้ขาดตกบกพร่องไปในเรื่องของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรื่องการปฏิบัติอามันอิบาดะห์เขาก็จะต้องทำการปรับปรุงตนเองนะถ้าขาดก็ต้องทำการกอฎอทำการชดใช้นะทำการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาตคนฉลาดก็คือคนที่ปฏิบัติอามัลนะเพื่อจะเตรียมพร้อมหลังจากความตายนะเพื่อจะเตรียมพร้อมเป็นเสบียงในการเตรียมพร้อมหลังจากความตายเพราะว่าความตายเนี่ยในกุบอร์เนี่ยนะในวันกิยามะห์หลังจากความตายก็คือในอาลัมบารซักในวันกิยามะห์เนี่ยเราต้องพบต้องเจออะไรบ้างนะครับถ้าหากว่า คนที่มีความฉลาดเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพื่อจะเตรียมพร้อมนะชีวิตหลังจากความตายนะหลังจากความตายก็คือต้องอยู่ในกุโบร์แบบไหนนะอยู่ในกุโบร์แบบไหนตอบคำถามมุงกัรนะคิดได้หรือไม่อยู่แบบสุขสบายในกุโบร์หรือจะอยู่แบบทนทุกข์ทรมานในกุโบร์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คนที่ฉลาดคนที่เป็นคนดีเนี่ยพอเวลาตอบคำถามมุงกัรและกันนักิดได้เนี่ยนะครับมุงกัรนักิดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะให้เขาเนี่ยได้นอนพักผ่อนกุบอร์ของเขาก็จะถูกขยายให้กว้างขวางอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยนำที่นอนที่มีความบรมสุขมีความสุขสบายนะมาปูให้แก่เขา
นะนำที่นอนจากสวรรค์เนี่ยที่มีความหอมมีความสุรบายเนี่ยมาปูให้แก่เขาและเขาทำการนอนพักจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปิดนะประตูสวรรค์ประตูหนึ่งนะให้ความหอมหวนของสวรรค์เนี่ยนะเข้ามาที่กุบรของเขาพวกเขาก็จะมีความหอมนะมีความสุขมีความสบายถึงวันกิยามะห์คนชั่วล่ะนะคนชั่วเนี่ยตอบคำถามมุนกัรนะคิดไม่ได้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์แนะนำที่นอนของนรกมาที่นอนของนรกนี่ที่ว่าเต็มไปด้วยหินไฟเนี่ยหินไฟจากนรกเนี่ยมาปูให้แก่เขาแล้วเขาก็ทำการนอนกลิ้งไปกลิ้งมานั่นแหละนะถึงวันกิยามะห์เนี่ยนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่าถามว่านะไก่ย่างเป็ดย่างว่าถูกย่างเป็นยังไงนอนกลิ้งบนฐานนรกเนี่ยไม่ใช่ร้อนธรรมดานะนะก็ต้องนอนบนที่นอนที่ทำมาจากนรกมาจากหินร้อนจากนรกแล้วอัลลอฮฺสุบานตาลาก็เปิดประตูหนึ่งของนรกนะส่งกลิ่นที่เหม็นมาส่งความร้อนแรงของนรกมาเข้ามาอยู่ในกุบรของเขานะก็เลยนะฮะดังที่เราสรุปว่ากุบรเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์และกุบรนั้นก็จะเป็นขุมหนึ่งของนรกก็คือกุบรนั้นก็จะประหนึ่งเสมือนกับส่วนหนึ่งของสวรรค์ความสบายที่ผ่านมานะฮะและกุบรก็จะเป็นเหมือนกับขุมหนึ่งของนรกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราคิดแบบนี้เนี่ยเราเริ่มฉลาดแล้วคือคนฉลาดเนี่ยนะเพราะเวลาฉลาดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสมควรจะทำยังไงนะจะอยู่แบบทรมานในกุบรทุกวันกี่ให้มัดใช่ไหมเพราะวันอาคิเราะห์นี่มันรุนแรงยิ่งกว่าอีกนะฮะก็ขาดละหมาดไปทำความชั่วไปโง่คนยังโง่เขานะฮะไม่มีสติปัญญาแต่เกิดเขาคิดได้ต้องทำความดีมีความรู้ปฏิบัติอามาลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามนะแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดนะมีความฉลาดวัลอาญิซูคนที่อ่อนแอคนอ่อนแอคือคนไม่ฉลาดนะคนอ่อนแอคือคนไม่ฉลาดคนที่โง่เขาเนี่ยมันอัจบะนับซะฮูฮาวาฮาก็คือคนที่เอาตัวของเขาเนี่ยตามอารมณ์ไฟต่ำตามอารมณ์ไฟต่ำนะชอบธรรมะเสียชอบขัดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชอบหลงเรื่องของดุนยาอยากของดุนยานะวะตะมันนาอะลัลลอฮ์และเขาก็หวังลมแรงๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหวังว่าอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์หวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยโทษให้นะหวังว่าไม่ได้ทำความชั่วนะตามลมไฟตามไปเดี๋ยวลูกขอดุอาให้แกเรานะขอดุอาให้แกเราเดี๋ยวอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงอภัยโทษให้แกเราเพราะเราตะดิกุบรลูกจะขอดุอาให้แกเราไม่เป็นไรเราสบายแล้วนะอันนี้ขอหวังลมแรงๆนะเพราะจริงอยู่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตในกุบรเนี่ยเกิดวิกฤตในกุบรเนี่ยนะฮะวิกฤตนั้นก็ถูกเปลี่ยนได้เหมือนกันวิกฤตนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะเป็นยังไงอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยถูกอาซาบกำลังถูกทรมานในกุบรถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะหนึ่งด้วยกับดุอาของพี่น้องมุสลิมดุอาของลูกของหลานไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ที่กุบรอัลลอฮ์พระองค์โปรดทรงทำให้กุบรของบิดามารดาของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสวนหนึ่งของสวนเถิดอัลลอฮ์พระองค์อย่าทำให้กุบรของบิดามารดาของฉันเนี่ยเป็นขุมหนึ่งของนรกเถิดอัลลอฮ์พระองค์ทรงอภัยโทษนะให้แก่บิดามารดาของฉันทรงเมตตาทั้งสองเลยเถิดอัลลอฮ์พระองค์ทรงปกป้องพวกเขาเนี่ยให้พ้นจากอาซาบในกุบรด้วยเถิดขอเป็นประจำอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบรับนะเราต้องตรับดุอาของลูกหลานขอที่กุบรเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็งดในการลงโทษพ่อแม่ที่เราได้ทำการขอไม่ต้องลงโทษทุกวันเกียรติ์ด้วยเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะทำการสอดกอสอดกอเนี่ยเปลี่ยนได้เหมือนกันทำการสอดกอนะเนียดให้กับบิดามารดาทำการสอดกอทำการวากาฟนะฮะทำการวากาฟนะฮะแล้วก็เนียดวากาฟนี่ให้กับบิดามารดานะหรือเราไม่มีทรัพย์สินที่ทำการวากัฟ
เราก็ร่วมนะในการสร้างสิ่งที่วะกัฟจริงอยู่ว่าเราไม่มีที่ดินเราไม่มีที่ดินที่จะวะกัฟให้เขาแต่เราก็มีเงินที่จะร่วมในการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาก็เรียกว่าร่วมในจริยะนะก็ถือว่าได้ผลบุญนะสืบต่อสืบหลังไหลไปในกุบฏเหมือนกันที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพอเวลาภาคผลบุญของจริยะเนี่ยได้หลังไหลอย่างพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็จะมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะถูกระงับในการถูกอาดาบถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผลบุญจะขึ้นอยู่ในบัญชีอามัลของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาพอเวลาจะทำวะกัฟหรือทำจริยะเนี่ยก็ทำวะกัฟจริยะที่มีประโยชน์ให้เยอะนะอย่าไปบริจาคสร้างมัสยิดร้างคนไม่ละหมาดได้ไงบุญก็ไม่ได้เลยเพราะว่าของวะกัฟของจริยะนี่นะผู้ที่วะกัฟจริยะจะได้ผลบุญเนี่ยตามขนาดของมังฟ้าประโยชน์นะที่ถูกนำไปใช้นะประโยชน์ที่ถูกนำไปใช้ถึงนำไปใช้เยอะนี่พี่น้องมัสยิดเนี่ยเป็นของที่วะกัฟใครคนนั้นได้โชคดีมากโรงเรียนที่วะกัฟใครคนนั้นได้โชคดีมากเลยผลบุญในหลังไหลอยู่ตลอดตลอดนะหลังไหลไปที่กุโบสถ์บัญชีอามันเขาขึ้นอยู่ตลอดขึ้นอยู่กันนับไม่ถ้วนเนี่ยทุกวันเนี่ยเพราะว่ามัสยิดโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อยู่ตลอดเวลานะฮะนั้นคนวะกัฟที่ดินมัสยิดเนี่ยมาชาอัลลอฮ์วะกัฟสร้างมัสยิดมาชาอัลลอฮ์สร้างโรงเรียนมาชาอัลลอฮ์นะก็มีสิทธิ์มากที่จะถูกนะครับการอาดับถูกระงับการลงโทษนะฮะเราทำการบริจาคนะฮะบริจาคซื้อที่ดินบริจาคร่วมสร้างนะร่วมสร้างก็ถือว่าเรามีส่วนมีส่วนเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าไปหวังลมแรงว่าไม่เป็นไรฉันทำความชั่วนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ตาลาก็ระงับการลงโทษเพราะว่าลูกของฉันจะขอดุอาให้จะวะกัฟให้นี่แหละอันตรายแหละอันตรายเลยนะคือหวังลงแรงๆเนี่ยนะมีสิทธิ์ยากเลยนะคนเราจะหวังกับอัลลอฮ์ตาลาหวังว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงอภัยโทษหวังว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงระงับนะการลงโทษเราในกุโบร์หรือในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะเราจะต้องกลัวอัลลอฮ์จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เป็นต้นทุนด้วยเป็นต้นทุนด้วยหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามเป็นต้นทุนด้วยหลังจากนั้นอะไรที่มันผิดพลาดหรือมันบกพร่องไปเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทรงอภัยโทษให้ได้แหละนะถ้าว่าลูกของเราหลานของเราหลานหลินของเราได้ทำการขอดุอาให้แก่เรานะให้แก่เราท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ทำการกล่าวนะว่าซุอิละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกถามอัลอักษรีมายุดกิลุนนาสอันญันนะตะว่าสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสวรรค์มากที่สุดสิ่งใดที่ทำมนุษย์เข้าสวรรค์มากที่สุดมีคนมาถามท่านรอซูลท่านรอซูลตอบว่าตะกวัลลอฮิวะฮุสนุลคุลุกการตะกวาต่ออัลลอฮ์และการมีมารยาทที่ดีงามนะการตะกวาต่ออัลลอฮ์นะก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้หลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์สั่งห้ามแสดงบุคคลนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะวะฮุสนุลคุลุกมีมารยาทที่ดีงามมีมารยาทที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีเหมือนกันนะการมีอัคลากการมีวัตถุดีงามเนี่ยเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ทำให้หนักบุญตาช่างบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าการมีมารยาทกับผู้คนทั้งหลายเป็นอิบาดัตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่บางทีเราคิดว่าอ๋อเป็นอิบาดัตจะได้ผลบุญมากมายอะไรจริงแล้วหนักตาช่างเลยที่เราสุดบ่อยอย่างนั้นว่าการมีมารยาทที่ดีอัคลากที่ดีเนี่ยมันหนักบุญตาช่างนะฮะว่าซุยละรอซูลได้ถูกถามอัลอักษรีมายุดคิลุนนาสันนาร์ว่าสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์เข้านรกมากที่สุดสิ่งใดทำมนุษย์เข้านรกมากที่สุด
ท่านรอซูลได้กล่าวต่อว่าอัลฟัมุวัลฟัรจุปากกับอวัยวะเพศนะปากกับอวัยวะเพศคือสองรูนี่แหละนะที่ทำให้ลงนรกมากที่สุดปากกินของที่ฮารอมปากพูดสิ่งที่ฮารอมเพราะว่าการทำบาปใหญ่ที่ง่ายที่สุดก็คือการพูดนะการพูดไปทำซีนาเมื่อเยอะทำกันง่ายๆนะซีนาเนี่ยนะจะทำกันง่ายๆในซีนาเนี่ยนะการไปกินดอกเบี้ยเนี่ยต้องมีกระบวนการของมันกว่าจะกินดอกเบี้ยกันง่ายๆนะฮะการไปฆ่าคนอย่างเงี้ยเป็นบาปใหญ่เนี่ยไม่จะทำกันง่ายๆไปฆ่าคนอื่นนะนะแต่ว่าพูดนินทาคนอื่นพูดใส่ร้ายคนอื่นพูดวานความเกลียดชังให้เกิดขึ้นนะในหมู่พี่น้องมุสลิมโอ้อย่างนี้เนี่ยถือว่าทำง่ายมากเลยแค่พ่นลมออกไปเนี่ยนะบาปก็ใหญ่หลวงมหาศาลละนะข้านรกง่ายเลยเพราะมันทำง่ายนะเพราะมันทำง่ายนะเวลาเกลียดใครอะไรใครก็นะส่งคนไปพูดนะคือคนเรามันจะมีพวกพรรคพวกพอเวลารู้ว่าเออคนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยถูกคนนี้แล้วไม่พอใจคนนี้เนี่ยนะคนที่เป็นศัตรูเราก็พยายามที่จะเข้าไปใกล้ชิดไปหาแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราให้เขาฟังนะโม้บางจริงมั่งเสริมแต่งกันไปจนกระทั่งคนนี้เนี่ยเริ่มเกลียดเราเริ่มเกลียดเราเขาเรียกว่าพูดใช้ปากพูดไปวันความเกลียดชังให้เกิดขึ้นตรงที่ว่าเราไม่เคยทำอะไรมันเลยนะโอ้มันเกลียดเราจังเลยโอ้แสดงว่าปากในเขานรกง่ายมากเลยง่ายมากตัวเราให้ดีนะปากวัลฟอร์จูโอยาเพศนะทำซีนาต้องระวังให้ดีนะเพราะการทำซีนาเนี่ยใจมันให้แหละนะยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยท้องก่อนแต่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคนแต่งงานแล้วก็บริสุทธิ์เนี่ยมันก็เริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะแต่งงานบริสุทธิ์เนี่ยนะแต่งงานแล้วก็ต้องตรวจก่อนว่าติดเอดหรือเปล่านะติดเอดหรือเปล่าต้องตรวจก่อนนะส่วนเสียตัวมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะมันชินกันไปแล้วนะติดโรคหรือเปล่าต้องตรวจก่อนนะทำซีนาทำให้ตกนรกมากที่สุดนะครับปากอวัยวะเพศทำให้ตกนรกมากที่สุดเนี่ยต้องระวังให้ดีลูกหลานของเราต้องระวังให้ดีนะอย่าให้ไปเสี่ยงนะกับการกระทำสิ่งที่ทำให้ลงนรกมากที่สุดท่านนบีเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุทำการกล่าวเช่นเดียวกันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอักมัลุลมุอ์มินีนإيمانًا أحسنهم خلقا คนมุมินที่มีความสมบูรณ์ที่สุด إيمان มุมินที่มี إيمان สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็คือผู้ที่มีอัคลากมารยาทที่ประเสริฐที่สุดอัคลากมารยาทที่ดีที่สุดคนมีอัคลากมาที่ดีที่สุดนั่นแหละคนนั้นเป็นคนมุมินที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับเนื่องจากคนมีอัคลากมารยาทเนี่ยแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะมีอัคลากมีอะไรกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีรอซูลบอกว่าบุคคลที่มีระดับที่ดีเนี่ยจะเป็นบุคคลที่อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดพร้อมกับท่านนบีนะอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดพร้อมกับท่านนบีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้นะเราจะได้มีอัคลากมาเลยกับเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็จะปฏิบัติตามนะคำสั่งใช้ต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงพึงพอพระทัยนะครับหมดไปซุมมะกอลอินมันนะعليك بثلاث فقد من عليك بالنعمة كبرى والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมุดดีนอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนะอันอะมตะอะลัยฮิมวะลิลมัฆฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดาลลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلماتوالمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مسل الصالحين اللهم اجعل آخر أعمارنا خيرا وخواتيم أعمارنا خيراخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم املأ هذا المسجد علما وفقها وأعمره بالمطيعين والعابدين وامنعه من المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناروصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين